หมู่บ้านชนบทกลางทะเลทรายประเทศอินเดียคนที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้หลุนจะพาเพื่อนๆไปใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนี้1วันไปกินไปนอนกับคนท้องถิ่นสลามอะลัยกุมมาเลกัสลามฟองน้องแพะน้องแกะจะเป็นเหมือนเศษกิ่งไม้มาทาบแล้วก็อะไรปิดเหมือนเรียบง่ายเฮ้ย how are you เขาจะพาเรากลับไปเที่ยวรอบๆหมู่บ้านนะครับเพื่อนHello. What kind of something like this? คุณแม่กับผู้หญิงที่เป็นน้องสาวนะครับจะนอนหน้าบ้านส่วนฮารุนกับล็อกกี้ก็จะมาปูเสื่อนอนกันบนบ้านฮารุนกำลังจะพาเพื่อนๆไปอยู่ไปกินไปนอนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทะเลทรายในประเทศอินเดียนะครับคือฮารุนมีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าเอ้ยคุณมาเมืองนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปหมู่บ้านของฉันฉันจะพาไปอยู่ไปกินไปนอนที่นั่นเลยเพื่อนคนนั้นชื่อว่าร็อกกี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มารับฮารุนแล้วพวกเราจะแว้นไปหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วก็ไปอยู่ไปกินไปนอนที่หมู่บ้านแห่งนั้นเดี๋ยวไปหาร็อกกี้กันเลยครับมีน้องแพะมาขวางทางเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไปจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับล็อกกี้กำลังพาเราไปที่บ้านของเขาล็อกกี้ Hey Me and my friend traveling together Let's go Go to Pakistan now Bye bye No Pakistan for nowLet's go like this. No road, no anything. Are I am handling the bike. Yeah? I am super duper driver. Super fast driver. เรากำลังจะไปดูน้องแพะน้องแกะกันนะเพื่อนๆแล้วถนนคือเท่มากเออ right.Can I take video here? Yeah, why not?Namaste. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Khoshkariyat. From Thailand. From Thailand. This yeah. is my father. Oh, what is your father's name? Merdin. Merdin? Yeah. Oh, nice. Very good. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. You're good? Everything good? Yeah. Is that your uncle? Yeah, this is uncle and father. Real father. Nice your to name? Meet you. Loon.Luna. Yeah, Luna. Yeah, very nice name. From Thailand. Luna, oh, Luna. You speak English good. Yeah, Before he's camel driver. Yeah, that's why you speak English very well, yeah. Little. Good, no, little. Guys, this is property. What about this one? Another guy also? This is my own property because I'm making this. Oh, because it's like, it's kind of...Free land, you can camp anything and you can have some goats and stock in here. Yeah. ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เหมือนเป็นฟาร์มหรือว่านาของร็อกกี้นะครับเมื่อกี้ก็พาทักทายคุณพ่อกับคุณลุงไปแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่ว่างเปล่าคนสามารถมาจับจองพื้นที่ในการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะได้นะครับคือจะไม่มีการออกโฉนดที่ดินอะไรนะถ้าเห็นว่าแผ่นดินว่างแล้วก็สามารถคุมเอาอะไรมาคุมแล้วก็ทำเป็นฟาร์มแพะได้เดี๋ยวเราจะไปดูแพะกันอันนี้จะเป็นเหมือนคอกน้องแกะนะเพื่อนๆคือเหมือนรั้วเขาสร้างด้วยแบบไม้ที่เก็บมาเลยนะแบบไม้แล้วก็ก่อกันไปเรื่อยๆก่อไปนู้นอ้อมเป็นวงกลมเลยนะครับโอ้ baby sheep baby why she's small คิดถึงใครอยู่คิดถึงแม่ใช่ไหมน้องๆบอกว่าคิดถึงแม่อันนี้จะเป็นเหมือนแพะตัวเล็กนะเพื่อนอ๋อแล้วก็จะมีเหมือน open it's just like roaming around and we'll come back later in the evening yeah this is flower in the farmhouse you know Chinna but this one is kind of dry but they still eating it yeah this is eating he loves this is eating oh he loves มันเหมือนเป็นฝอยมันเหมือนเป็นเหมือนฝอยหญ้าหรือฝอยอะไรนะเพื่อนๆมันไม่เหมือนหญ้าบ้านเราแต่ว่าน้องแพะน้องแกะชอบกินมากเลยโอเคยอนซัมกูดจบจ๊อด Come little girl
You're so adorable. It's time for lunch or something. เขาบอกว่าน้องจะมาเช็คนะครับเห็นว่าเราเป็นหน้าใหม่น้องก็เลยเดินเข้ามาดูดิออมนะฮะออมลังไปหมดเลยเอ้ามาเช็คสมาชิกใหม่ว่ามาทำอะไร Hello, are you good? Yeah. นี่เหมือนจะเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับก็สร้างขึ้นจากอันนี้เหมือนกันนะจะเป็นกระต๊อบเล็กๆไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นเหมือนที่ทำชาที่นั่งชิลit's gonna be like big house เข้ามาดูฝั่งนี้ก็จะเป็น alright จะเป็นน้องตัวจิ๋วๆคือเราเหมือนรังนกอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆเหมือนเขาเอากากไม้อะไรมาโปะกันขึ้นให้มันเป็นแบบที่อยู่สำหรับน้องๆก็แปลกดีเหมือนกันนะธรรมชาติสุดๆไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วยNo problem. เราจะขับกลางทรายนั่นเพื่อนแล้วมันก็จะลื่นนิดนึงเราต้องระวังหน่อยเพราะที่นี่เหมือนจุดกึ่งกลางทะเลทรายนะครับก็จะค่อยๆขับกันไปเรื่อยๆขับเลย Yeah, we can stop for a whileเราเดินทางมาถึงเหมือนจะ in the middle of nowhere นั่นเพื่อน Rocky บอกว่าจะมีเหมือนบ่อน้ำที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือได้ความรู้สึกเหมือนอยู่แอฟริกาอะไรอย่างนี้นะที่เราต้องแบบเข้าไปในป่าลึกๆเข้าไปในทะเลทรายแล้วมาหาน้ำดื่มเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำโดยอัตโนมัตินะเพื่อนๆจะเห็นบริเวณรอบๆอันนี้จะเป็นทะเลทรายหมดเลยนะเพื่อนจะเป็นทะเลทรายแล้วเป็นดินแห้งแล้งแล้วแดดแรงมากคือจะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ได้ไงงงมากเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยข้างในก็จะมีกบเยอะเลยเห็นไหมลูกออดลูกเจี๊ยบเต็มเลย What they doing with this like water? This is water drinking in the sheep in the goat. Oh, not for human, huh? My goat and sheep another.Boy, sheep and goat, drinking water. From here? Yeah. How they gonna drink like they... Oh, you put some water up and like that? Yeah. It's not for human, right? Yeah. เขาบอกว่าบ่อน้ำนี้จะเอาไว้ให้น้องแพะน้องแกะกินนะครับแล้วเขาก็จะลงไปตักมาแล้วเหมือนจะมีเหมือนกะละมังอะไรตรงนี้วางไว้นะครับคนก็จะไปตักมาให้แพะให้แกะดื่มตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะมีน้ำให้น้องด้วยก็ว่าอยู่เขาแบบเอาน้ำให้แพะให้แกะกินยังไงเพราะว่ามันดูเหมือนไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยคนที่นี่ก็ไม่รู้จะทำงานอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจายไปตามทะเลทรายคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงแกะไว้ขายเอาเนื้อเพราะว่าแกะเนี่ยมันเขาจะอยู่ง่ายกินง่ายนะเหมือนมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยเขาก็เล็มกินหญ้าแล้วเขาก็แบบแพร่พันธุ์ค่อนข้างเร็วนะก็เลยเลี้ยงเร็วโตเร็วขายเร็วได้เงินเร็วอะไรประมาณนี้คนในชนบทก็จะทำงานประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หมู่บ้านนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆหมู่บ้านเล็กๆกลางทะเลทรายแห่งนี้ว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงบ้านเขาสร้างยังไงนะครับก็จะไปกับร็อกกี้นี่แหละ Thank you bro I said like you are very good guy showing me around you are so nice and so kind you too bro you too. เขาใจดีมากเลยนะเพื่อนเขาพาเราซิ่ง Oh little boyHello. Hello. This is newborn, right? Yeah. How many days? Maybe 2-3 days. No, 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 no. Maybe 20 days. Oh, 20 days already. Yeah. Why is not? Why is still small, like little? Where is his mom? Like that? That one? Oh, it's everyone with everyone. Yeah. Oh, he can drink everyone milk like that. Oh, wow.นี่จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ฟาร์มหรือที่เป็นเหมือนฟาร์มเขานะครับเพื่อนๆเหมือนที่ที่เขามาเลี้ยงแกะน่าจะบรรยากาศเยอะเลยน้องก็จะเริ่มหลั่งไหลมาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเข้าไปอยู่ในคอกแล้วเวลาเฮ้ยบาย
าบอกว่าหมู่บ้านที่นี่จะแบ่งเป็นหมู่บ้านของชาวมุสลิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านของชาวฮินดูคือมันเขาจะแบบเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่ใช่แบ่งขนาดนั้นเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าศาสนาเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมันน่าจะทำอะไรง่ายกว่านะครับเขาก็เลยแบ่งหมู่บ้านเป็นสองฝั่งตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะผมจะพาไปดูว่าหมู่บ้านเล็กๆกลางทะเลทรายที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ามันมีความน่าสนใจมากต่างจากบ้านอินเดียภาคอื่นๆนะครับเพราะว่าที่นี่คือทะเลทรายอินเดียHindu house and Muslim house is a different. This is different culture. Hi. Hi. Hello. How are you doing? Hi. Leo, wala Leo. Jaisalmer no dangerous city. Oh, it's safe, you know.ตอนนี้เราเดินเข้ามาฝั่งเหมือนหมู่บ้านของชาวฮินดูนะเพื่อนๆจะมาดูว่าบ้านของชาวฮินดูที่ชนบทอินเดียจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีเลี้ยงวัวเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตัวเล็กๆจะเป็น Namaste How are you Good Wow you have many many goats yeahThis look lovely. Hi. อันนี้จะเป็นคอกแพะนะเพื่อนเพื่อนคอกน้องแพะน้องแกะจะเป็นเหมือนเศษกิ่งไม้มาทาบแล้วก็อะไรปิด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 เหมือนเรียบง่ายอันนี้จะสร้างด้วยเนี่ยหินจากทะเลทรายแล้วก็เหมือนดินมาโปะโปะสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับฮัลโหลข้างในก็จะเป็นเหมือนห้องของน้องเยอะเลย Amazing มากเลยไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้มาก่อนเลยจะมีน้องวัวก็จะเป็นเหมือนบ้านซอยเล็กๆแต่ไม่ได้แออัดขนาดนั้นนะเพื่อนๆรู้สึกว่าบ้านเนี่ยยังพอมีสเปซให้เลี้ยงสัตว์มีสเปซให้เดินให้นั่งเล่นอยู่นะต่างจากบ้านอินเดียในเมืองนั่นแหละในเมืองอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ที่นี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะชิลเอาท์นิดนึง Picture okay this side Yeah okay เขาก็จะมาแวะบ้านของคนมุสลิมนะเพื่อนเขาก็จะต้อนรับดีมากเขาจะเอาชายมาให้เลยนะคือแค่เดินผ่านไม้เฉยนะเขาก็เอาเหมือนชาให้เราคือคนที่นี่ดีมากแต่ว่าการมาบ้านของคนมุสลิมเนี่ยเราจะถ่ายวิดีโอติดกับผู้หญิงไม่ได้นะเพื่อนก็เลยจะแบบแอบๆมาทางนี้หน่อยไม่ได้ถ่ายตอนเขาเอาชามาให้นะWhere have you been? Just near. Near. All right. Yeah.ตอนนี้ล็อกกี้กับเพื่อนๆก็จะพาเรานั่งมอไซค์นะครับเป็นมอไซค์2คันล็อกกี้ไปชวนเพื่อนมาด้วยอีกคันหนึ่งนะครับนั่นข้างหลังอีกคันหนึ่งเราก็จะขับไปเที่ยวเขาจะพาเราขับไปเที่ยวรอบๆหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆอาจารย์ Good This is temple Stop All right.See? Driving good. He is good. He's driving. Oh, it's a temple or something. มาถึงแล้วนี่เหมือนจะเป็นวัดนะครับเพื่อนๆเหมือนเขาพาเรามาเที่ยววัดก็จะมีเพื่อนอินเดียหลายคนมาต้อนรับ Okay. Is it a small temple? Is the like Hindu temple? Yeah, this is Hindu. Hindu temple, right? Very old temple. Yeah? It's a house of a queen.Oh, do you know like how old? Like 100 years? Or? No. More than that. Oh, much more. Around 500 to 600. 500 to 600. Yeah. That's too old. That's why you see it's only stones. Oh, only stone. นี่จะเป็นวัดที่อายุกว่า500ปีนะเพื่อนจะเห็นเหมือนขาดครึ่งไปหมดแล้วนะเป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่เหมือนจะมีแท่บริเวณนี้เป็นเนินเขาขึ้นมานะเป็นวัดของชาวฮินดูเขาบอกสวยมากสวยเลยคือSuper, just like billion. Just go inside. Is that possible? Possible, everything possible. You go upside. Everything possible. Everything. I thought it's gonna be illegal. You can air, everything possible. Everything possible. เขาบอกว่าเข้ามาในตัววัดได้นะเพราะปกติวัดไทย something we have to keep inside something. Keep something. What kind of something like this? Something keep inside.All right, but this is the place that the God will be here. Yes.
Oh, it's before there's some Krishna or Shiva gonna be here. King and queen sitting, talking each other. King and king. King and queen. Oh, king and queen. เขาบอกว่าเหมือนเป็นที่ที่พระราชากับพระมเหสีนั่งคุยกันฮะ you stay here in the window see you go upside upside we can go up everything possible like this oh my gosh it's a little bit risk but no no a little bit no risky come not too much bro can you hold it come Huh? Sunset that you will way. You will miss. Oh, we meet the sunset. Come. Jackie is marine. ขึ้นมาหมดเลยนั่นเพื่อน No, no, can I sit there? Kursi. Jadra kursi ro re. No, matto. ก็มานั่งดู sunset กับคนอินเดียนะ Be careful, right? Can we go inside and say hi? Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. นั่งดูพระอาทิตย์ตกกับคนอินเดียสวยมากพระอาทิตย์ตก The sunset is very good. Yeah. For sunset, right? Wow, that's amazing. You gave me a second when I did it when I was so much gone. It's time of our เขาจะพาเราไปขับรถเล่นนะเพื่อนๆไปดูรอบๆนอกไปตามเขาไปกันดีกว่าตอนนี้มี3คันแล้วนะ Let's go Oh you just sit like that All right เขาบอกว่าเรากำลังนั่งมอไซค์ไปกันที่มันจะเป็นวัดฮินดูอีกวัดนึงนะครับเพื่อนได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากไม่คิดเลยนะว่าบ้าไม่คิดเลยว่าการมาบ้านคนอินเดียเนี่ยจะจอยขนาดนี้เขาจะพาซิ่งเขาจะพาไปดูนู่นนี่นั่นขนาดนี้ Alright Okay Hey guys Where are we right now In the temple In a temple Very big temple Big but it's really quiet Upstairs is very good view Upstairs yeah Very good view ก็กำลังเดินขึ้นไปแล้วครับตามเพื่อนชาวอินเดียขึ้นไปด้านบนมาคิดโม่บอกว่าขึ้นไปอีกนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยวุ่นวายเลยวิ่งกันขึ้นวิ่งกันลงว้าว it's really beautiful bro that's our village we came from there that way เรามาจากฝั่งนู้นแล้วก็แว้นมอไซค์เข้ามานี่วัดที่เรามาดูเนี่ยจะเป็นวัดของชาวฮินดูนะเพื่อนเขาพูดได้ซึ้งมากเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยเข้ามาในวัดนี้หรอกเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่ว่าเห็นเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นเพื่อนเขาเขาก็เลยพาเราเข้ามาในวัดฮินดูปกติคนมุสลิมเนี่ยจะเข้าวัดทั่วที่ทั่วแดนไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าเขาเสียสละพาเราเพื่อจะให้ฮันดูได้เห็นครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านไปดูว่าที่พักของเราจะเป็นยังไงไปซิ่งรถกลับกันเลยOkay, bro. Thank you so much. Bye. Bye. This is our company. That's amazing. เข้ามาในบ้านแล้วเพื่อนเขาจะมี chapati, right? Yeah, chapati. And just dal. Dal, right? ก็จะนั่งกินกันแบบนี้ก็จะมีเด็กน้อยมาดูด้วยมาชิมดูกันดีกว่าอันนี้แม่เขาทำเองนะเพื่อนอร่อยมากบ้านเขาก็ดูดีมากเขาดูแลเราดีมากเพื่อนมาถึงก็เอาชามาให้แล้วก็เอาข้าวมาให้เลยนะซาบซึ้งมากจังหวะนี้อืมว่าใช่ไหมเบอร์เกอร์ What's your name Name Nama Name Asif Asif จะเป็นน้องที่อยู่บ้านนี่นะครับขอโทษด้วยคือมันค่อนข้างมืดนิดนึงน้องอาซิฟ Yesตอนนี้คือกำลังนั่งล้อมวงแล้วก็คุยกันแล้วก็ดื่มน้ำหวานจะมีแม่มีพี่สาวมีน้องสาวนะครอบครัวนี้น่ารักมากอย่างที่บอกว่าเราจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปติดกับผู้หญิงได้It's okay, bro. เรากำลังเตรียมที่นอนนะเพื่อนๆวันนี้จะได้นอนบนดาดฟ้าของบ้านเมื่อวานนอนกลางทะเลทรายวันนี้ได้มานอนบนดาดฟ้าบ้านคนแปลกหน้านะเพื่อนๆพ
ราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าข้างในบ้านจะร้อนมากๆคุณแม่กับผู้หญิงที่เป็นน้องสาวนะครับจะนอนหน้าบ้านไม่นอนในบ้านนะจะเอาแคร่ไปนอนหน้าบ้านส่วนฮารุนกับล็อกกี้ก็จะมาปูเสือนอนกันบนบ้านท่ามกลางความมืดมิดแล้วก็ความสงบอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะนอนปูเสือนอนกันสองคนด้านหลังเนี่ยสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆ นี่จะเป็นที่นอนที่เรานอนเมื่อคืนถามว่านอนสบายไหมมันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะไม่มีหมอนคือตอนนี้ปวดคอมากแต่มันไม่มียุงไม่มีอะไรคือว่านอนสบายอยู่ Morning my friend มีเจ้าของบ้านมานี่จะนอนอยู่2คนนะครับกับร็อกกี้ฝั่งนี้แล้วก็หลุดตรงนี้น้องเขานอนอยู่ด้านล่างI'm drop in my him brother. Yeah, he working. He go working. Okay. Yeah, I'll wait here. Yeah. เขาบอกว่าเขาจะไปส่งน้องเขาไปทำงานที่สวนนะเพื่อนๆให้อรุณนั่งรออยู่ตรงนี้นี่จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่หมู่บ้านชนบทประเทศอินเดียนะเพื่อนก็จะมีแต่เสียงธรรมชาติเสียงหมาเสียงนกแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะเห็นชาวบ้านเขาเริ่มปล่อยสัตว์แล้วนะปล่อยวัวปล่อยแพะปล่อยแกะเอาน้องไปปล่อยเพื่อให้น้องหาหญ้ากินครับเพื่อนๆบรรยากาศก็เรียบง่ายสงบมากๆเลยนะครับตอนเช้าคุณแม่ก็ชงชาให้เรานะครับก็มีจัปาตีให้ด้วยเหมือนเป็นอาหารเช้านะครับแต่ฮารุนไม่ทานเพราะมันค่อนข้างเช้านะแต่เขาดูแลดีมากเพื่อนๆคุณแม่ที่อยู่ในบ้านอ่ะเสียดายที่ถ่ายมาให้ดูไม่ได้นะคือเขาถามเราดีเขาเอานู่นนี่นั่นมาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเพื่อนก็เป็นการมานอนหมู่บ้านชนบทที่อินเดียที่รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากใช่ all the time บ้านที่เรานอนเมื่อคืนนะเพื่อนๆจะเป็นบ้านหลังนี้เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อคืนดึกละก็จะเป็นทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาสร้างจากหินจากดินทรายเนี่ยหินจากดินทรายก็มาก่อขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทาบด้วยปูนเนี่ยทุกอย่างมาจากหินดินทะเลทรายหมดเลยเห็นไหมกองตรงนั้นคือเหมือนเขาไปเซาะมาแล้วคนมาแล้วก็ก่อเป็นบ้านบ้านก็จะสีเหมือนกันหมดเลย right good you good you want to say this yeah what's your name again Nama Asip 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 น้องน้อยมาเล่นด้วยนะครับชื่อว่าอาซิบเด็กที่นี่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากเมืองจะไม่เหมือนเด็กอินเดียในเมืองเดลีหรือว่าโซนในนะครับเด็กจะพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ว่าเด็กที่นี่เขาจะมีภาษาเป็นของเขาเหมือนภาษาอะไรไม่รู้มาลาวีอะไรสักอย่างหนูเคยถามเขาแต่นี้ไม่แน่ใจนะเขามีภาษาเป็นของตัวเองด้วยนะครับวันทูบาย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 สันกินชาเสร็จก็จะขับรถกลับเข้าไปในเมืองใจชมาเลยแล้วนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนจะชอบบรรยากาศที่ชนบทอินเดียนะครับส่วนตัวหนูชอบมากตื่นตันใจ